หนีออกวังอยู่ป่า45ไร่หม่อมโจแต่งงานสาวชาวบ้าน1ตุลาคม2022หนีออกวังอยู่ป่า45ไร่เลิก4นางแบบดังแต่งงานสาวชาวบ้านหนีออกวังอยู่ป่า45ไร่หม่อมโจลูกชายคนโตปุ๊กอภัสราชีวิตล่าสุดเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหม่อมโจหรือหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรเป็นบุตรชายของปุ๊กอภัสรานางงามจักรวาลและหม่อมราชวงศ์เกียรติคุณกิติยากรโอรสของหม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณกิติยากรกับหม่อมราชวงศ์วิจิตรโฉมกิติยากรชัยยางกูลโดยในวัยเยาว์หม่อมโจถูกส่งไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษส่วนปัจจุบันหม่อมโจได้ทิ้งชีวิตคุณชายและเชื้อเจ้าไปใช้ชีวิตเรียบง่ายที่ต่างจังหวัดพร้อมกับสลัดลุคเดิมๆในสมัยวัยเด็กที่ใสๆเป็นหนุ่มเซอร์ไว้ผมยาวโดยเจ้าตัวแต่งงานมีลูกชายหนึ่งคนที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าเอ็นดูเรียกว่าหม่อมโจไม่ได้สนใจยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆผันตัวเป็นเกษตรกรเต็มตัวทำเกษตรอินทรีย์ทำไร่สวนผสมทุกอย่างที่เป็นออร์แกนิกบนเนื้อที่ประมาณ 40-50 ไร่ไกลๆเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาล่าสุดไม่แน่ชัดว่าหม่อมโจจะเลิกคลุกอยู่แต่ในไร่ในสวนแล้วหรือเปล่าเพราะคุณแม่อย่างปุ๊กอภัสราได้โพสต์รูปของลูกชายพร้อมครอบครัวลูกสะใภ้และหลานชายลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความว่าลูกโจรุ่งคุณลูกยิบหลานกัดสปะจากไร่แวะทานข้าวแป๊บค่ะก่อนกลับบ้านที่กรุงเทพแต่ในภาพหม่อมโจก็ยังคงหนุ่มเซอร์ผมยาวเหมือนเดิมก่อนที่หม่อมโจจะได้เลือกเส้นทางชีวิตแต่งงานกับหญิงสาวชาวบ้านคนธรรมดาเขาเองได้ตกเป็นข่าวผัวพันกับดารานางแบบระดับท็อปของเมืองไทยมานับไม่ถ้วนไล่ตั้งแต่แอนนา นาตาชา เปลี่ยนวิถี โอเดต เฮนเรียต บอลลูน มาจนถึงแหม่ม มาริสา สำริดสุข จนติดอันดับเพลย์บอยแถวหน้าของเมืองไทย แต่แล้วจู่ๆเมื่อกลางเดือนที่แล้วหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรหรือหม่อมโจลูกชายของอภัสรา หงสกุลนางงามจักรวาลคนแรกของเมืองไทยกับอดีตสามีหม่อมราชวงศ์เกียรติคุณกิติยากรก็ลุกขึ้นแต่งงานแบบเรียบง่ายและสุดจะเงียบกริบที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยลือกันว่าสาวน้อยที่กุมหัวใจหม่อมหลวงสุดหล่อเป็นพนักงานในร้านอภัสราบิวตี้สลิมมิ่งสปามีชื่อน่ารักสมตัวว่าน้องกิฟบุรีรัตน์พรหมดาวอายุอ่อนกว่าฝ่ายชายเกือบ20ปีมีเสียงร่ำลือหนาหูว่าเหตุผลลึกๆที่ทำให้เกิดวิวาห์ฟ้าแลบครั้งนี้เป็นเพราะฝ่ายหญิงเบลโลอย่างไรก็ดีเพื่อไขข้อข้องใจให้กระจ่างกันไปเลยทีมข่าวสตรีไทยรัฐจึงขออนุญาตคุณแม่นางงามจักรวาลบุกไปเยือนคฤหาสน์สุดหรูย่านลาดพร้าวเพื่อพูดคุยเจาะลึกกับคู่บ่าวสาวที่ฮอตที่สุดในวินาทีนี้เป็นครั้งแรกแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าหม่อมโจถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้ชีวิตติดดินและเรียบง่ายมากๆ